แยกอยู่แยกนอนสามีบ้านหลังเก่าปิ่นเกตมณีประกาศชัดแยกอยู่กับเจบ้านหลังเก่าปิ่นเกตมณีประกาศชัดแยกอยู่กับเจหากย้อนกลับไปทั้งปิ่นเกตมณีและเจจิตรินต่างก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดโดยเริ่มจากฝ่ายหญิงที่บอกว่าข่าวแยกเตียงนี่แยกมานานแล้วค่ะเราจะแบ่งกันอยู่คนละปีของบ้านเพราะว่าเจเป็นคนนอนดึกแล้วปิ่นก็อยู่ฝั่งเดียวกับบุตรไปเลยเวลาที่บุตรจะเอาอะไรก็จะเป็นที่รู้กันมาที่ห้องปิ่นเวลาบุตรเผลอแล้วค่อยเจอกันหัวเราะคือเราต้องมีห้องส่วนตัวของเราด้วยเพราะปิ่นเป็นคนที่ถูกเลี้ยงดูเติบโตมาเป็นตัวของตัวเองมากบางทีเราก็อยากใช้ชีวิตของตัวเราเองบ้างการที่เป็นสามีภรรยากันไม่จำเป็นต้องตัวติดกันบางทีเราก็อยากจะนอนอ้าขาแคะหูแคะฟันของเราบ้างทั้งนี้ฝ่ายชายให้เหตุผลว่าบ้านเราให้เกียรติความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนปิ่นก็ควรจะมีห้องส่วนตัวไว้เก็บเสื้อผ้าไว้ดูซีรีส์เกาหลีซึ่งผมไม่ดูด้วยก็ตามสบายเขาบางคนจะบอกว่าทำไมแยกห้องนอนเตียงหักอะไรไม่ใช่ผมถือว่าถ้าเราจะอยู่กันยาวๆอยู่กันแบบมีความสุขเราควรจะมีสเปซของแต่ละคนซึ่งนั่นทำให้ภรรยาเสริมต่ออีกว่าอีกอย่างคือเจทำงานดึกเราต้องดูแลบุตรตั้งแต่เช้าดูแลสัตว์เลี้ยงของปิ่นตั้งแต่6โมงแต่เจเพิ่งนอนตอนตีสี่ปิ่นก็เลยต้องมานอนห้องตัวเองก่อนรอบหนึ่งออกมาหาเจทานข้าวกับเขาตอนตีสองตีสี่นอนต่อปฏิบัติภารกิจตอนเช้าซึ่งฝ่ายสามียังเล่าอีกว่าทุกวันนี้ก็พยายามจีบให้ภรรยามานอนด้วยเหมือนตอนเป็นหนุ่มสาวถือได้ว่าแม้จะแยกกันอยู่คนละมุมแต่ความหวานคู่นี้ไม่มีเปลี่ยนเลยค่ะส่วนเรื่องมีปากเสียงจนเคืองกันนั้นทางฝ่ายชายเผยว่าเวลาเคืองแล้วเขาออกจากบ้านผมจะโทรเช็คทุกสายเพื่อนคนโน้นน้องคนนี้เป้าหมายอยู่นี่ใช่ไหมให้รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนก็สบายใจการง้อกันก็จะใช้ข้อความถึงกันคือผมรู้สึกตลอดตั้งแต่เราแต่งงานและอยู่กันมาผมเชื่อว่าที่เรามีปากเสียงกันเพราะอารมณ์ไม่ใช่เพราะเราอะไรกันหรือใครมีคนอื่นหรือเพราะใครคนใดคนหนึ่งไม่ดีกับอีกคนส่วนมากเรามีปากเสียงกันเพราะอารมณ์เวลามีปากเสียงกันผมเลยเชื่อว่าเราไม่มีวันแยกจากกันอยู่แล้วเพราะเรารักกันและเพราะบุตรด้วยที่เป็นเหตุผลอันดับหนึ่งผมกับปินเรารักกันและเราก็รักตัวเองนะแต่เรารักบุตรมากกว่าตัวเองบุตรมาที่หนึ่งถ้าเรารักตัวเองมากกว่าเวลาทะเลาะกันเราคงแยกกันไปแล้วชีวิตผมไม่ได้ทุกวันนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบผมมีปัญญามีบทเรียนดังนั้นเวลาที่เรามีตรงนี้เราต้องอยู่กับบ้านต้องอยู่ด้วยกันแหวนที่ใส่อยู่สลักชื่อกันไว้ตั้งแต่งานไปไหนผมไม่เคยถอดหรือถ้าต้องถอดก็จะวิ่งให้ปิ่นเป็นคนใส่ให้ทุกครั้งเหมือนวันแรกที่เราแต่งกันปิ่นเขาจะรู้